เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพออนไลน์ทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะเรียกว่ามาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น SMS ส่งลิงก์มาหรือแม้แต่กระทั่งโทรมาแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นกับปาล์มค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเช้าวันนี้ค่ะมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาหาปาล์มค่ะแล้วปลายสายก็บอกว่าโทรมาจากสภ.พัทลุงบอกว่ามีเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยไปแจ้งความว่าปาล์มเนี่ยได้ไปเช่ารถเขาเมื่อวันที่3 กันยายนเรื่องราวจะเป็นยังไงปาล์มถ่ายคลิปมาด้วยไปดูกันเลยค่ะในอุดมมันมีครับเขาเป็นเจ้าของเต็นท์รถนะครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะในอุดมมันมีเนี่ยได้มีสัญญาการเช่ารถนะครับเข้ามาแจ้งความถึงนะครับว่าคุณเนี่ยคุณเช่ารถของเขาไปนะครับซึ่งเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับเลขทะเบียนกไก่ใบไม้6804ป้ายพัทลุงไม่ทราบว่าคุณเนี่ยได้เดินทางมาเช่ารถระยะสั้นกับในอุดมมันมีตามที่เขากล่าวไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เช่าค่ะแล้วคุณเนี่ยพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าคุณเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนครับเมื่อวันที่13 กันยายนอยู่กรุงเทพค่ะเจ้าว่าคุณเนี่ยมาทำอะไรอยู่ที่กรุงเทพครับมาทำงานค่ะซึ่งเป็นงานบริษัทถูกต้องไหมใช่ค่ะมีหลักฐานในการสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าถูกต้องไหมครับมีค่ะถูกต้องค่ะคืออย่างนี้นะครับคือรถคันดังกล่าวนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับทางเรานะครับสั่งจับได้ที่ตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะครับพบผู้ต้องหา2 คนนะครับชื่อนายพัชรธรเดชศรีนะครับและนางสาวสุมาลีต้นน้ำเพชรครับคุณเนี่ยพอจะรู้จักกับบุคคล2 คนนี้ไหมซึ่งคน2 คนนี้นะครับได้นำรถคันดังกล่าวนะครับไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคุณเนี่ยรู้จักกับเขาไหมครับไม่รู้จักเลยค่ะแล้วคุณเนี่ยเคยทำบัตรประชาชนหายไหมไม่เคยนะคะตรงนี้คุณก็ต้องเข้าแจ้งความกับท่านด้วยนะครับค่ะได้ค่ะแต่ว่าไม่สะดวกไปที่พัทลุงนะคะคือ1ที่ติดต่อนะครับเหตุกับทางร้อยเวรหรือรองสารวัตรสอบสวนนะครับมี2 คนนะครับค่ะทำการชี้แจงนะครับแสดงตนนะครับแสดงความบริสุทธิ์นะครับและที่ตัดตัวคุณออกจากความผิดในครั้งนี้ก่อนนะครับค่ะร้อยตำรวจเอกสุรันเบื้องบนนะครับและร้อยตำรวจตรีสุนทรีเสียบนะครับค่ะเรื่องต้นเนี่ยคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยเป็นการรู้ไหนที่หวั่นขึ้นนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เลยว่าข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยหลุดไปถึงไหนต่อไหนทางที่ดีใครเจอกรณีแบบปาล์มก็อย่าไปกลัวค่ะและถ้าให้ง่ายที่สุดก็คืออย่าไปคุยค่ะตัดสายทิ้งไปเลยจบเสียเวลาทำมาหากินขอบคุณนะคะที่โทรมาให้ปาล์มได้คอนเทนต์แล้วใครเคยเจอเหตุการณ์แบบปาล์มบ้างแล้วทำยังไงกันอะมาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ